ถามอะไรเอ่ยล่าสุดเหมือนมีกระแสข่าวว่าคุณท่านนี้จะถอนกับการลงชิงตำแหน่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ผมพูดชัดเจนว่าผมเองไม่ได้เสนอนะครับที่มารู้ตัวก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาทุกข่าวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เสนอตัวแล้วจะถอนตัวได้ยังไงคือยังเรายังไม่รู้อะไรอะไรเป็นอะไรถูกไหมครับเรายังไม่รู้ไอ้เรื่องไอ้ใครจะต้องการมาเป็นประธานหรืออะไรคือตัวผมเองผมไม่ได้สนใจในการที่จะเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาถึงอาทิตย์หน้ากว่าจะยติเข้ามากว่าจะมีการอภิปรายกว่าจะตั้งกรรมธิการเพราะตรงนี้คงจะต้องมีระยะเวลาแล้วครับแต่ผมเองก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ไม่ได้ความสนใจเลยเพราะว่าทำหน้าที่รองประธานอยู่นะครับถ้าเกิดเขาจะเห็นว่าเราจะไปทำหน้าที่ตรงนี้ดีกว่าไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจะเสนอมาเพราะผมเองผมไม่ได้เสนอตัวเข้าไปนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีคนเหมาะสมหลายท่านเนี่ยอยากจะเป็นก็ให้พิจารณาคนอื่นไปก่อนนะครับเพราะผมเป็นรองประธานอยู่เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอคนนอกเข้ามาเป็นประธานกรรมธิการได้มีการปรึกษาหรือกับท่านบ้างไหมครับก็เป็นเรื่องของพรรคครับไม่เกี่ยวกับผมก็ผมเรียนแต่ต้นแล้วผมไม่ได้มีเกี่ยวข้องเท่าไหร่ในเรื่องตัวกรรมธิการกับตัวประธานและล่าสุดมีทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะส่งหนังสือมาขอให้ปปช.หลีกทางในเรื่องของการที่จะมาลงชิงตำแหน่งประธานกรรมธิการก็เป็นเรื่องของพรรคนะครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็แล้วแต่ก็ไปคุยกันเองคือเราเข้ามาทำหน้าที่รองประธานตรงนี้แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคมากเท่าไหร่เลยน้อยมากเพราะนั้นจะเป็นเรื่องระหว่างพรรคกับพรรคก็เข้าไปตกลงกันเองไม่เกี่ยวกับตัวเราในฐานะประธานสภารองประธานสภาหลังจากปรากฏชื่อท่านนะคะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคไหมคะไม่มีครับไม่มียังไม่ได้คุยเพราะเมื่อวานก็ทำหน้าที่อยู่ไม่ได้คุยกันไม่มีใครโทรมาด้วยแล้วประเมินสาเหตุไหมคะว่าเอ๊ะทำไมชื่อของเราถึงไปปรากฏอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเขาก็คงจะคุยกันเองในพรรคมั้งคงจะอย่างนั้นมากกว่าว่าดูที่มีใครมั่งถ้าเกิดเป็นโควต้าถ้าเป็นพลังประชารัฐอยากจะให้ใครไปเป็นประธานหรือพรรคอื่นอยากให้ใครเป็นประธานคงจะลองสาวๆดูว่ามีใครบ้างที่จะไปนั่งตรงนี้ได้มากกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยืนยันหรือแน่นอนคงจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันอยู่ในระหว่างการพูดคุยกันมากกว่าหมายถึงว่าแสดงว่าพรรคถ้าเห็นจุดแข็งในการที่จะนำท่านมาตรงนี้มันคือข้อดีข้อเสียผมไม่ทราบต้องไปถามพรรคสิครับนะฮะโอเคส่วนตัวเห็นว่าประธานกรรมการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะเป็นพรรครัฐบาลนะคะหมายถึงว่าจะเป็นพรรคของเราผมก็ยังยืนยันอย่างเดิมนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทุกพรรคการเมืองเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องความสำคัญสูงสุดของระดับประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของพรรคการเมืองต้องมาร่วมกันทุกพรรครวมแม้กระทั่งสวก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องเป็นการให้ความร่วมมือกันทุกพรรคการเมืองต้องมาพูดคุยกันเพราะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการศึกษาก่อนว่าจะแก้ไขยังไงมีปัญหาตรงไหนบ้างจะแก้ไขอะไรบ้างแล้วจะทำอย่างไรมันจะไม่ใช่ขั้นตอนที่การแก้รัฐธรรมนูญถูกไหมครับที่เขาเสนอยติขึ้นมาเนี่ยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียงของฝ่ายค้านเองก็ออกมาสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะคะตรงนี้เพื่อให้มันเดินไปอย่างราบรื่นคิดว่าควรจะก็ดีฮะก็คือเขาสนับสนุนใครก็แล้วแต่ที่เป็นตรงนี้ทำหน้าที่ตรงนี้ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ดีจะเป็นท่านพิเศษเองก็ดีเหมาะสมนะครับหรือจะเป็นใครก็เหมาะสมที่มีความรู้ความสามารถที่มานั่งประธานก็ผมไม่ได้ติดใจไม่ได้ยึดติดหรือไม่ได้สนใจอะไรมากโอเคนะครับครับขอบคุณครับ